โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับแต่ผมก็ยังทํานะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับตกเยอะมากนะครับเพราะว่ามันหน้าฝนนะพอดีผมได้ไอ้ตัวนี้มานะครับไซตามะกับม้องนะครับมาดูกันว่าดาเมจมันจะห่างกันเยอะไหมครับตัวนี้ผมขาย3,500นะครับไปดูในเพจได้นะครับแฟร์เกือบ80นะแฟร์อยู่ที่78%นะครับสมุด8,500 ADK 3,000ที่ผมจะมาทดสอบเพราะว่ารูนเขาครบนะครับรูนม้องครบเลยนะครับเห็นไหมรูนชูล่าครับโอ้โหครบเลยนะครับรูนที่ดีที่สุดสำหรับม้องคือตัวนี้นะครับแถว3นะครับมันจะต่อยเป็นในเหมือนไซตามะไซตามะเราต่อยปึ้มมันก็จะมีดาเมจแนวตรงใช่ไหมครับชูล่าเหมือนกันนะครับผมจะเรียกเป็นชูล่าหรือม้องเพื่อนๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะลงแต่ก็เป็นอาชีพเดียวกันได้แหละครับแถวล่างนี้ผมบอกเลยว่าสวยนะครับมันจะทำให้ไอ้มังกรขย่ำนะครับนี่โคตรเท่นะครับไปเราไปทดสอบกันผมจะไม่ทดสอบในบ้านนะครับเพราะว่าไซตามะมันกดธาตุได้นะครับถ้าต่อยในบ้านเพราะว่าน่าจะมี 2,100 mตันนะครับดาเมจตันที่ 2,100 mนะครับผมกลัวดาเมจมันตันนะมันจะดูยากนะครับนี่ต้องมาทดสอบที่กลางพรนี้นะครับมาดูกันว่าผมอยากรู้ว่าดาเมจมันระหว่างทางระหว่าง2อาชีพนี้มันจะห่างกันแค่ไหนนะครับผมจะลองไอ้ไซตามะก่อนนะครับผมจะบัฟครบเลยนะเฮ้ยอันที่ขาดไม่ได้เลยนะครับหินขนาดนี้2อาชีพนี้ต้องกดนะครับเพราะว่าเราใช้สนับตัวนี้นะครับมันต้องกดนะครับอันนี้คืออัพขั้นสุดแล้วนะครับสนับอัพขั้นสุดเราได้เพนมาอีก 15% นะครับกับจอเกาะอีก30นะผมกดหินขนาดอย่างเนี้ยมัวแต่โม้นะครับไม่รู้ว่าผมกดไปยังอ่ะกดอีกรอบแล้วกันมันจะตีขนาดใหญ่ 50% นะครับสนามนี้เราต้องกดหินขนาดนะดาเมจถึงจะขึ้นมาวิดพื้น3ครั้งนะครับโอเค3ครั้งผมจะต่อยเป็นแนวนี้แล้วกันหันก่อนหันก่อนโอเคผมจะต่อยเป็นแนวนี้นะผมต้องมายืนฝั่งนี้ดีกว่าปึ๊บมันจะได้แบบมันจะได้เท่นะครับมีพื้นครบอย่างเนี้ยครบ3ครั้งยังครบ3ครั้งแล้วกดสกิลนี้นะครับปึ๊บขึ้นสักทีต่อยบึ้มอยู่300 mนะครับเห็นไหมมันจะกระจายไปนะครับมองก็ทำได้นะครับแต่ต้องมีรูนที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับรูนตีกระจายนะครับมันจะกระจายไปแค่ด้านหน้านะครับมันจะไม่กระจายไปทั่วนะครับ303 303นะครับมาดูไอ้ม้องเรานะครับอาจจะสลับหน่อยนะครับเพราะว่า2อาชีพนี้คล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากเลยนะครับโอเคการ์ดครบปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมจะเสริมให้แล้วกันนะครับผมจะใส่เป็นผมจะเสริมใหม่ออปชันให้ม้องแล้วกันนะครับผมจะใส่เป็นการ์ดรองเท้าการ์ดตัวนี้นะครับนี่เราจะได้มานามา 50% นะครับเพราะว่าอาชีพชูล่าหรืออาชีพม้องเนี่ยมันใช้มานานะครับกดสกิลนี้ก่อนนะครับผมว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้มารีวิวสเตตัสของรูนอะไรให้เพื่อนสกิลให้เพื่อนได้ดูกันเลยครับล่าสุดนะอันนี้คือเอามาเทียบเฉยๆนะครับกดสกิลนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดบัฟรวมโอเคแล้วก็รอให้มานาเต็มนะครับแล้วก็ต่อยบึ้ม58 mดาเมจมันค่อนข้างห่างกันเยอะนะครับแต่วอร์ม้องจะโหดกว่านะครับวอร์ม้องโหดนะโหดกว่าเยอะเลยนะครับ
แต่ในวอคนยังเล่นนะคนนั้นนิยมเล่นมองอยู่นะครับนะประมาณนั้นนะครับก็ดาเมจเขาก็มีประมาณนี้นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยกันนะครับว่าดาเมจมันห่างกันแค่ไหนไม่เป็นไรนะครับสเตตัสที่อัพก็ประมาณนี้นะครับลงอินเต็มแล้วก็สเต็งที่เหลือก็ลงอินวิดนะครับรูนนะครับเพื่อนๆแคปเอาเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่ามันปั้นยากนะครับอาชีพเนี้ยมันปั้นโอ้โหหมดของไปเยอะก็ไม่แรงนะครับนะไม่เหมือนไซตามะนะครับของจึ้งเดียวก็แรงนะผมว่าไม่มีของเพราะว่าน่าจะแรงกว่าอาชีพนี้นะเดี๋ยวผมลองถอดของออกนะครับเดี๋ยวแค่เพื่อนๆแคปรูนก่อนอันนี้คือรูนที่ใส่นะครับนี่คือสกิลอาจจะไปไวหน่อยนะครับหยุดก็คลิปหยุดแล้วก็แคปเลยนะครับประมาณนั้นบัฟรวมบัฟรวมผมใช้3สกิลนี้นะครับบัฟรวมโอเคนะน่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองแบบไม่ต้องใส่ของเลยนะครับไซตามะผมอยากรู้ว่าดาเมจมันจะเยอะกว่าไอ้ของครบไหมมองของครบไหมผมไม่ใส่อะไรเลยนะมาดูกันว่ามันจะกี่เอ็มสนับก็ไม่ใส่อ่ะผมบอกเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับ มาดูกันถ้าเกิน58 M นี่ผมบอกเลยว่าโอ้โหยอมนะครับยอมให้เขานะครับชั่วโมงนี้ไซตามะแต่ถ้าไปวออ่ะมันจะไม่สู้ม้องนะครับม้องจะเก่งกว่าวอนะครับบึ้ม40 M เฮ้ยถือว่าม้องชนะนะครับถ้าถอดออกหมดนะ นะชนะแบบถอดออกทุกอย่างเลยนะครับไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะโอเคก็รีวิวให้เพื่อนได้ดูประมาณนี้นะครับตัดสินใจนะครับอาชีพนี้ไม่มีแล้วนะครับไซตามะนะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆวาตารุสเลเยอร์เจนอสประมาณนั้นนะครับโรนินมันเป็นอาชีพลิมิเต็ดนะครับไม่มีเอามาขายแล้วนะครับนะไม่เหมือนพวกไสไนอะไรพวกนี้อันนี้มันมีขายตลอดนะครับแต่อันนี้มันเป็นลิมิเต็ดไม่มีขายนะครับตัวนี้รูน77นะครับรูน77คุณสมบัติอะไรรูน77ก็คือทุกสกิลนะครับจะไม่สวนฟรีและเจาะเกาะถ้าเราไม่มีไอ้รูน77นะครับเราจะได้สกิลเดียวนี้นะครับนะที่ทะลุเกาะนะครับและ4สกิลนี้จะไม่ทะลุนะครับนะแต่ถ้าเราได้รูน77ปุ๊บทุกสกิลเลยนะครับต่อยธรรมดาก็ทะลุเกาะนะโคตรโหดนะครับสำหรับไซตามะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ